วัสดีครับข่าวกีฬาวันนี้ไปเริ่มกันที่ความพร้อมของทีมอุดรธานี FC ในเกมต้อนรับการมาเยือนของทีมศรีสะเกษยูไนเต็ดในการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคอีสานในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนนี้ครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคอีสานนัดต่อไปของทีมอุดรธานี FC ซึ่งล่าสุดก็ตกมาอยู่อันดับ4ของตารางเกมนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมศรีสะเกษยูไนเต็ดอันดับที่11ของตารางโดยอาจารย์พิทยาสันตวงศ์โค้ชผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าทีมมีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นใหม่โดยในแนวแผงหลังน่าจะเป็นอำนาจวรวิบูลย์มายืนเซ็นเตอร์คู่กับรัชนนท์ผางแก้วส่วนแดนกลางจะให้เทวาแสงนาโกกับเยเมี่โยเซฟยืนแดนกลางคอยเก็บบอลคุมจังหวะเกมในแดนกลางในขณะที่นักเตะทุกคนมีความตั้งใจมากและมีความต้องการชัยชนะในนัดนี้ให้ได้ส่วนนักเตะที่มีติดโทษแบนก็จะมีภาคภูมิมลิรุ่งเรืองและก็มีบาดเจ็บรบกวนอยู่ก็มีมามาดี้และธนาทิพย์แพงวงที่ยังไม่หายจากการบาดเจ็บจึงอยากจะขอแรงใจแรงเชียร์จากแฟนบอลชาวอุดรธานีให้กำลังใจทีมในเกมนี้ด้วยครับสำหรับเกมนี้แข่งขันที่สนามสพ.อุดรธานีเริ่มเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์อาจารย์พิทยากันครับจริงๆแล้วก็พร้อมเต็มที่ทุกนัดอะเพียงแต่ว่าบางทีมันแต่ละนัดมันมีปัญหาอุปสรรคบางอย่างบางทีพูดไปมันก็เหมือนแค่ตัวแต่จริงๆแล้วมันก็มีปัจจัยฟุตบอลเป้าหมายเราก็อยากจะได้3แต้มแต่ว่าพอดีเนื่องจากว่าสภาพเมื่อมาที่แล้วมันค่อนข้างมีปัญหานะครับบางทีก็มันเหมือนอยากจะให้แฟนบอลดอนธานีทราบด้วยว่าโอเคเราไปแมตช์ที่แล้วเราทางสารคามนะครับทางเจ้าภาพไม่ให้เราซ้อมเลยไม่ให้เราซ้อมสนามจริงแล้วก็สนามหญ้าค่อนข้างที่จะสูงเกือบท่วมเท้ามันก็เลยเป็นปัญหาหน่อยในเรื่องของการเล่นในช่วงครึ่งเวลาแรกแล้วก็เลยโดนไปง่ายๆนะครับซึ่งไม่น่าโดนแต่พอเรามาตั้งรับมาบุกเราก็มันไม่ทันเพราะว่าเราเสียไปง่ายแต่ก็ไม่ใช่แก้ตัวนะเพียงแต่ว่าก็เราพยายามเต็มที่แล้วในสถานการณ์แมตช์ที่แล้วมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต่อเนื่องมาถึงแมตช์นี้ว่าโอเคเราไปพลาดแมตช์3แต้มแมตช์ที่แล้วเพราะฉะนั้นแมตช์นี้อย่างน้อยก็ยังโชคดีที่ว่าโอเคทีมมันก็ยังมีอยู่ 2-3 ทีมที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกันแล้วก็ยังมีแต่ร้อยเอ็ดทีมเดียวที่ทำไป30แต้มแต่ก็ถือว่ายังไม่ร้ายแรงอะไรนะครับยังอยู่ในเส้นทางอยู่นะครับก็เลยว่าโอเคถ้าแมตช์นี้เราสามารถที่จะชนะได้เราก็ยังมีโอกาสที่จะปิดเลขแรกด้วยอันดับที่2อยู่นะครับก็พยายามที่จะเป้าหมายตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าอุบลกับน้องคายจะเจอกันนะครับถ้าเกิดเขาเสมอแล้วเราชนะเราก็จะจบเลขแรกด้วยอันดับ2ซึ่งก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้ตามเป้าหมายแล้วก็เป็นที่น่าพอใจแล้วก็ความพร้อมในแมตช์นี้ก็ได้พูดคุยกับเด็กนะครับซึ่งโอเคนะใน3แมตช์และ9แต้มที่ผ่านมาเราได้แค่2แต้มเพราะนั้นพวกเราสิ่งที่อยากจะต้องให้ทำคือเรื่องสภาพจิตใจจะต้องปรับสภาพจิตใจให้ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะนั้น3แมตช์ก็ถือว่ามันผ่านไปแล้วมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้เพราะนั้นณตรงนี้ก็คิดว่าพร้อมเต็มที่ทั้งร่างกายและจิตใจที่จะพยายามเก็บ3แต้มที่สำคัญนี้ให้ได้ครับต้องเน้นนิดนึงเพื่อที่ต้องการ3แต้มแล้วต้องการปิดอันดับ2ให้ได้นะครับหวังว่าแฟนบอลอุดรธานีคงให้กำลังใจของเราอีกเหมือนเดิมอย่าเพิ่งถอยครับพวกเราทุกคนก็ถึงแม้ว่าจะแพ้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราก็บางครั้งก็อาจจะท้อแต่พวกเราไม่เคยถอยเพราะนั้นก็ฝากแฟนบอลชาวอุดรธานีทุกคนนะครับให้กำลังใจเราแล้วเราจะลุกขึ้นสู้ต่อไปนะครับเพื่อ UDFC ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรผ่านโฮมเคเบิลทีวีนะครับมาชมยักษ์แสดหลายท่านอาจจะไม่ทราบบรรยากาศในสนามเป็นยังไงสถิติปีนี้เราเก็บค่าดูสูงสุดในดิวิชั่น2 84ทีมเราได้ที่1ฮะมาอีกครั้งครับมาร่วมใจกันเชียร์ครับวันที่2เจอกับศรีสะเกษครับเพราะตอนนี้กระแสฟุตบอลพวกเรากำลังมานะครับตอนนี้พวกเราต้องส่งกำลังใจและแรงเชียร์ให้พี่น้องยักษ์แสดเหล่านี้ก้าวไปสู่ดิวิชั่น1ให้ได้ครับผมขาดแรงสนับสนุนจากพี่น้องชาวอุดรตอนนี้ก็กระแสก็ดีมากๆครับผมนักฟุตบอลก็มีกำลังใจเมื่อได้เห็นแฟนบอลมาเต็มสนามอยากเชิญชวนพี่น้องผ่านโฮมเคเบิลทีวีครั้งนึงครับผมให้ช่วยกันออกมาวันอาทิตย์นี้ครับพวกเราจะเจอกับศรีสะเกษในส่วนของผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของอุดรธานี FC ในเกมนัดนี้ครับผู้รักษาประตูเป็นพานุพงษ์ชมพูทัศน์กองหลังก็จะมีอำนาจวรวิบูลย์รัชนนท์ผางแก้ว
อุดมพรสมกองวิรพงษ์วรรณศรีในแดนกลางก็จะมีเทวาแสงนาโกเยมี่โยเซฟธรรมวุฒิรุ่งเรืองโผม็อกบ้าในแดนหน้าก็จะมีอัตพลวงสุนทรยืนคู่กับเชษฐากกแก้วครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคู่อื่นๆในโซนภาคอีสานครับมุกดาหารซิตี้พบสุรินทร์ซิตี้นครพนม FC พบกับมาแชร์ชัยภูมิ FC สกลนครเมืองไทย FC พบยโสธรยูไนเต็ดเลยซิตี้พบมหาสารคามยูไนเต็ดกาฬสินธุ์ FC พบหนองบัวลำพู FC ร้อยเอ็ดยูไนเต็ดพบอำนาจเจริญทาวและอุบล UMT FC พบกับหนองคาย FT ครับ